ประเด็นในบ้านเรากันก่อนละกันเวอร์เรื่องนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับแล้วก็ออกมาปะทะคารมกันผ่านโลกโซเชียลกันไประหว่างพิตตี้เงินล้านนะครับอย่างนิกกี้นะครับณัฐนิชานะครับหรือว่าพิตตี้หูแมวใช่แล้วรูปเธอมักจะมีหูแมวอยู่หูแมวปรากฏอยู่นะครับก็ไปปะทะคารมกับหวานใจของสาวตุ๊กกี้ชิงร้อยหนุ่มบูบูนั่นเองนะครับหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปทำนองว่าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเงี้ยแต่ว่าทางบูบูก็ออกมาโพสต์ทำนองที่ว่าเอ๊ะทำดีไม่เห็นต้องสร้างภาพเลยอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดก็ไปฟังความรู้สึกจากนิกกี้กันบ้างหลังจากที่บูบูเนี่ยออกมาขอโทษแล้วนะครับก็น่าจะบอกว่าเข้าทำนองนะครับรอมานานจนนานแสนนานจนแทบจะไม่มีความรู้สึกนานเกินไปหรือเปล่ากับปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับสำหรับพิตตี้หูแมวนิกกี้ณัฐนิชานะครับก็ออกมาเปิดใจถึงกรณีที่ถูกหนุ่มบูบูเนี่ยหวานใจของตลกซุปตาตุ๊กกี้ชิงร้อยโพสต์เน็บแนมนะครับเกี่ยวกับการทำดีออกสื่อของเจ้าตัวนะครับจนเรื่องบานปลายนะครับกลายเป็น Talk of the Town ในโลกโซเชียลงั้นนี้สาวนุ๊กกี้ก็บอกให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จบความรู้สึกกับเรื่องนี้ไปแล้วถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะทำตัวคือยังไงกลับไปกลับมานะครับแล้วก็ที่ออกมาขอโทษเนี่ยออกมาโพสต์เนี่ยก็พูดแบบกำกวมแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าขอโทษใครนะครับส่วนการร่วมงานกันในอนาคตก็เจ้าตัวยอมรับนะครับว่าคงจะไม่สนิทใจนะครับพร้อมฝากถามไปอีกนิดนึงที่คิดแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นการตอบประเด็นให้เรื่องนี้ยาวยืดออกไปหรือเปล่านะครับ คืออยากถามว่าอีกฝ่ายเนี่ยจบจริงหรือเปล่าไปฟังเสียงนิกกี้พิตตี้หูแมวกันครับพี่โอเคแต่ตอนนี้ถ้ามันจะเกิดประเด็นขึ้นมาโต้เถียงกันหรือว่ายังเป็นคำถามของต้องบอกประชาชนที่เสพสื่อเรื่องนี้นะคะพี่บูบูก็ต้องรับให้ได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะที่กี้เห็นนะคะเป็นแฟนคลับทางฝั่งพี่เขาก็เยอะที่มาถามกี้นะคะว่าทำไมกี้ยอมทำไมเขาไม่ได้เอ่ยชื่อกี้เลยนะเหมือนกับว่าที่ขอโทษเนี่ยเขาเป็นห่วงพี่ตุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยกี้ก็เลยมองว่ากี้จะไปตอบทุกคนไม่ได้หรอกว่าพอเถอะค่ะให้เรื่องมันจบไปหรืออะไรแต่ก็ทำได้อย่างเดียวคือตัวเองต้องเงียบแฟนคลับเราต้องเงียบอันนี้เขาพูดกันนะกี้ไม่ได้พูดนะคะว่าแบบเหมือนไม่เต็มใจอะไรอย่างนี้แต่ว่ากี้เองก็ไม่ได้มานั่งโววิเคราะห์ทุกคำพูดหรอกว่าอันไหนที่พูดแล้วฟังแล้วดูดีดูไม่ดีแต่อันเนี้ยต้องเข้าใจนะคะว่า100คนอะเกือบเกิน80อะเข้าใจเกือบว่าแบบเหมือนขอโทษใครอะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ให้คำตอบดีสุดคือพี่บูบูแต่ใจกี้นะไม่รู้นะถ้ากี้เจอพี่บูบูเป็นตัวเป็นกี้ก็จะถามพี่เขาเหมือนกันว่าจบจริงๆใช่ไหมคะ